วิธีทาชิตาวาพุทินทรเป็นทั้งสามพระวันแต่ที่ยังมาพระรามาติสัตตังวิหารยังมาติสัตนิโรปิธรรมนังปฏิอันทะโพตังยาปฏิปัจจิตโตชิตาวาตันแต่ทั้งสามพระวันThank you.
เรื่องเว้ยคือที่ร่มว่าเอาว่าแบบนี้นำรู้ไหมคือขาประทังสมาธิอามีนัสสาวาคาเวระมณีสิกขาประทังสมาธิอามีสุราเมรยะมัทธะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิอามีสุราเมรยะมัทธะปะมาตถานาเวระมณีแม่มาแล้วสิกขาปะธรรมสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสีเรนะสุขติยันเตสีเรนะโภคะสัมปันอิเปรติจะพาเมตตุวนาคาลานิเกระพุทธเกเรอุมาจายตุเทวาชลทละวิชเมยะกะคันทัพพนาคาปิทังตาสันติกิยังมุนิวรวะยะนังสาธุเมสุนันตุธรรมัสสวนการุอะยัมปะทันตาธรรมัสสวนการุอะยัมปะทันตาธรรมัสสวนการุอะยัมปะทันตาบัดนี้เธอได้น้อมนำผ้ากาสาวพัดผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดอันเป็นเครื่องนุ่งห่มของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาเข้ามาในท่ามกลางสงเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วอ้อนวอนขอให้ได้กันประชาอุปสมบทในศาสนธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอันพ่อว่าศรัทธาความเชื่อนั้นก็คือความเชื่อที่หลั่งลงตรงต่อคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่ตั้งพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระคุณเป็นอันมากยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดได้แต่เมื่อจะยกขึ้นกล่าวเฉพาะพระคุณที่สำคัญสำคัญแล้วก็สามารถยกขึ้นกล่าวได้เป็น3ประการคือ1พระปัญญาคุณ2พระบริสุทธิคุณและ3พระมหากรุณาคุณพระปัญญาคุณนั่นก็คือพระพุทธเจ้าทรงมีความเฉลียวฉลาดเกินกว่าสามัญมนุษย์ทั่วไปยากที่จะมีผู้ใดเทียมถึงพระYeah.
Yeah.
ขาปะทังสมาธิอามีนัสสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิอามีสุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิอามีสุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวระมณีกับแม่มาแล้วสิกขาปะทังสมาธิอามีอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรนะสุขติงยันเตสีเรนะโภคะสัมปันอิเปรติตะภาเมปัตตุวนาคาลาเมเอระคุณเกเตอุมาจายตุเทวาชละทะละวิชเมยะกะคันทัพพนาคาติทังตาสันติกิยังมุนิวรวะยะนังสาตะโวเมสุนันตุธรรมัสสวนการุอะยัมปะทันตาธรรมัสสวนการุอะยัมปะทันตาธรรมัสสวนการุอะยัมปะทันตาบัดนี้เธอได้น้อมนำผ้ากาสาวพัดผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดอันเป็นเครื่องนุ่งห่มของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาเข้ามาในท่ามกลางสงเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วอ้อนวอนขอให้ได้กันประชาอุปสมบทในศาสนธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอันพ่อว่าศรัทธาความเชื่อนั้นก็คือความเชื่อที่หลั่งลงตรงต่อคนขุนคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่ตั้งพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระคุณเป็นอันมากยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดได้แต่เมื่อจะยกขึ้นกล่าวเฉพาะพระคุณที่สำคัญสำคัญแล้วก็สามารถยกขึ้นกล่าวได้เป็น3ประการคือ 1. พระปัญญาคุณ 2. พระบริสุทธิคุณและ 3. พระมหากรุณาคุณพระปัญญาคุณนั่นก็คือพระพุทธเจ้าทรงมีความเฉลียวฉลาดเกินกว่าสามัญมนุษย์ทั่วไปยากที่จะมีผู้ใดเทียมถึง